ทีมข่าวของรายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็ไปรวบรวมรายงานทั้งจากกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า world bank group รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยครับเอามาทำภาพเศรษฐกิจไทยขนาดนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราพูดกันเรื่องเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพฟื้นช้ามาสักพักใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด1 9 เกิดโควิด19นะตอนนี้เราก็เจอผลกระทบที่ค่อนข้างลึกโดยเฉพาะภาคบริการแล้วก็เห็นการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกันหรือเคชฟ e ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงมาโดยตลอดมาวันนี้รายงานจากทางธนาคารโลกหรือว่า World Bank ก็โชว้หเห็นว่าสิ่งที่น่ากังวลมันก็เป็นเรื่องที่ลึกในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจในบ้านเรารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีรายงานจาก รายงาน Thailand Economic Monitor หรือว่าการติดตามสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยล่าสุดมาให้ดูดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับจากกราฟิกแรกนี้ถ้าไปไล่เรียงกันดูคุณผู้ชมลองดูจากกราฟเส้นของประเทศไทยคือสีแดงนะครับแล้วดัชนีตัวนี้มันก็จะสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนปี2 0 2 0 2 0 2 1 ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโควิด -19 เราได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเต็มๆแต่ตัวชี้วัดสำคัญต้องลองดูตั้งแต่2022ไเป็นต้นไปที่เริ่มเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นต่อเนื่องมา2 0 2 3มา2024ในปีนี้รายละเอียดปรากฏว่าเราเติบโตตามหลังประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมีนัยสาคัญนะครับ อย่างถ้าไปดูในรายละเอียดไตรมาสที่4ปี2019ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่า4ประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามในรายละเอียดครับคุณผู้ชมปรากฏว่า GDP ของไทยเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ ฟื้นช้ากว่านะครับถึง9%เราฟื้นช้ากว่าเวียดนาม15%นครับนักเรศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยของธนาคารโลกดกเรเกียรติพงศ์อริยปรัชญาบอกว่าแม้ว่าทุกประเทศเจอกับช็อกหรือว่าภาวะที่ส่งผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจเหมือนกันแต่เศรษฐกิจของไทยตอนนี้เจอหนักเพราะว่าเราพึ่งพาเศรษฐกิจจากต่างประเทศครับทั้งการส่งออกรวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนหลายสิบเปอร์เซนต์ของ GDP ในบ้าน รา,รายงานของกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลคือห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนไทยไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับฝั่งที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกต่ำกว่าคนอื่นเขาเรายังไม่เห็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากช่วงวงจรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเซมิคอนดักเตอร์และก็ส่วนต่างๆนะครับดังนั้น สิ่งที่เราเคยขายดีในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งยานยนต์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไม่สู้ดีแล้วยิ่งถ้าไปดูการส่งออกของประเทศไทยครับอีกจุดหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยสินค้าที่เคยทำกำไรได้อย่างดีเยี่ยมก็คือปิดโตรเคมีเม็ดพลาสติกในบ้านเราช่วงที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งส่งออกและตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่และถ้ามาดูเนื้อในดูดีๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จีนเขาผลิตเม็ดพลาสติกเขาผลิตสินค้าปิดโตรเคมีในบ้านเขาได้เอง กลายเป็นว่าของพวกนี้ของเราก็แข่งสู้เขาไม่ได้ราคาก็สู้ไม่ไหวปิตโตรเคมีก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เจอความท้าทายไม่ยังไม่นับรวมกรณีตะวันออกกลางที่เขามีสินค้าเหล่านี้อยู่มากมายก็เริ่มหันมาทําสินค้าเม็ดพลาสติกรวมไปถึงอุตสาหกรรมพลาสติกเองด้วยน่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับความท้าทายนี้ถ้าเรายังพึ่งพาการส่งออกที่อิงกับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างสินค้าเดิมครับดูจากกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับถ้าไปเปรียบเทียบ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศวัดเป็น FDI นี่แหละนะครับ FDI เวลาเราไปดูแล้วชี้วัดเป็น FDI มันเข้ามาต้องเกิดการจ้างงาน มีลักษณะที่เข้าไปช่วยภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือว่า Real Sector ถ้าเข้ามาอยู่ในตลาดทุนเข้ามาอยู่ในตลาดเงินจะเป็นลักษณะของ Portfolio Investment ไม่ได้นับรวมเป็น FDI นะครับสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการจริงๆนะขณะนี้คือ FDI ที่เข้ามาช่วยทําให้เศรษฐกิจของเราเติบโตและเกิดการจ้างงานถ้าไปไล่เรียงจากในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชม สีเหลืองคือแถบซ้ายสุดเนี่ยคือตั้งแต่ปี2011ถึง2015 10กว่าปีก่อนแต่ถ้าไปดูส่วนที่เป็นแถบขวาสุดคือสีส้มนะครับดูแถบสีส้มเป็นหลักของประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าช่วงแถบสีส้มนี้ตัวการเติบโตนะครับที่คิดเป็นสัดส่วนต่อขนาดเศรษฐกิจหรือเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เราอยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม เราอยู่ประมาณนี้ประมาณสัก2% 2%นิดๆของ GDP บ้านเราแต่ถ้ามาดูในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียอาจจะอยู่ไม่ต่างจากเรานักในช่วงที่ผ่านมาแต่ฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามคุณผู้ชมลองดูครับฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามตอนนี้มี FDI ไหลเข้าไปเยอะมากอย่างเวียดนามณขณะนี้ก็จะมีปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจเขา ทั้งคนหนุ่มคนสาวในประเทศที่ยังมีกําลังในการบริโภคเขาไม่ได้เจอสังคมผู้สูงอายุเหมือนบ้านเราขณะเดียวกันแรงงานยังมีราคาที่ถูกอยู่และเริ่มมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตอนนี้เข้าไปที่เวียดนามก็ไม่น้อยในภาคการผลิตส่วนมาเลเซียเขาก็เริ่มที่จะขยับไปในธุรกิจที่ ใช้ทักษะขั้นสูงมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นนะครับว่ามาเลเซียเพิ่งประกาศนโยบายชาติเขาเลยนะครับก่อนหน้านี้ในการพัฒนาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วจะพัฒนาวิศวกรอีกหลายหมื่นชีวิตเพื่อที่จะมาทําเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทําเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงก็จะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI แล้วลองดูสิครับคุณผู้ชมถ้าดูดีๆตัวสีฟ้าครับ กราฟแท่งสีฟ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าช่วงก่อนช่วงการเกิดแพนเดมิกหรือว่าผลกระทบโควิดสิเต็มๆ FDI เข้าไทยติดลบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเศรษฐกิจเราเพิ่งพาพากการส่งออกกับการท่องเที่ยวอยู่มากแล้วมันก็โชว์ผ่านความเชื่อมั่นของเงินลงทุนตรงนี้โดยตรงนะครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมในรายงานของทางธนาคารโลกเราก็จะเห็นศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ้าไล่เรียงกันดูนะครับช่วงทศวรรษก่อนหน้านี้2011ถึง2021ค่าเฉลี่ยเราเติบโต3.2% 3.2%จริงๆก็ถือว่าไม่ได้เติบโตตามศักยภาพแล้วนะครับเพราะว่าศักยภาพเศรษฐกิจเรานักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็ประเมินว่าควรจะเติบโตได้ที่4%ด้วยซ้ำไปทศวรรษที่ผ่านมาเติบโตต่ำกว่าศักยภาพแล้วมองไปข้างหน้า2023ไป2030 รายละเอียดของรายงานตัวนี้ออกมาปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของแนวโน้มการเติบโตรเราอยู่ไม่ถึง3%อยู่2%กว่ากว่าเท่านั้นนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นเพราะว่าถ้าไปดูครับภูมิภาคอื่นอย่างเอเชียตวันออกและแปซิฟิกหรือว่า EAP เขาเติบโต4.8%ในช่วง2020 2030นี้นะครับ4.8%แต่บ้านเรา2.7 หลักๆสาเหตุที่ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเราได้รับผลกระทบก็คือผลิตภาพโดยรวมหรือว่า productivity เราตอนนี้ชลอตัวแล้วในรายงานบอกว่าล้าสมัยครับดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยถ้าไม่ใช่เรื่องโครงสร้าง โครงสร้างจะเป็นปัญหาและถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้การพัฒนาประเทศในการสู้กับความยากจนและความเหลื่อมล้ำก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อไปมีความเห็นจากทางธนาคารโลกต่อนะครับคุณผู้ชมลองดูจากกราฟิกถัดไปครับธนาคารโลกก็มีมุมมองที่น่าคิดนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเพิ่มสเกยภาพให้กับเศรษฐกิจไทยเราพูดถึงปัญหามาแล้วคงจะต้องถามต่อว่าแล้วทาอย่างไรได้บ้างส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชม เราก็จะเห็นว่าจากรายละเอียดตรงนี้เราจะต้องไปผลักดันในหลายเรื่องทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของแรงงานมนุษย์ทางธนาคารโลกบอกว่าโอกาสที่เราจะพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้ เหนือ4%ก็จะมีการลงทุนที่ต้องทําเพิ่มมากขึ้นช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าการลงทุนค่อนข้างแผ่วโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนเพราะบริษัทที่เขามีสายปานเขามีศักยภาพและมีวิสัยทัศน์เขาก็ไปลุยในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียที่มีการเติบโตอีกส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงทางด้านสาธารณาสุขและสาธารปรับปรุงทางด้านการศึกษาและปฏิรูปตลาดแรงงานอันนี้จําเป็นการปรับปรุงเชิงโครงสร้างสําคัญอย่าง ยิ่งซึ่งทางธนาคารโลกครับคุณผู้ชมบอกว่าในปี2,567มองเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะขยายตัวนะครับมองจากปัจจัยด้านนี้ถ้าเราไม่ได้แก้เชิงโครงสร้างน่าจะอยู่ที่2.4 ต่ำกว่า GDP ของมาเลเซียซึ่งธนาคารโลกมองว่ามาเลเซียปีนี้จะขยายตัวได้4.7อินโดนีเซียไปถึง5%ครับฟิลิปปินส์6.1%เวียดนามครับเขาจะเติบโต6.5%นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนผ่านอะไรสะท้อนผ่านตลาดทุนนะตอนนี้ที่เรา เห็นกันอยู่ชัดๆว่านักลงทุนเขามองเศรษฐกิจเราอย่างไรเพื่อนบ้านโต4-6%เราเติบโตต่ำกว่า3% World Bank หรือธนาคารโลกมองเติบโต2.4ดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับนั่นคือฝั่งของทางธนาคารโลกที่มองนะครับ มองจากข้างนอกมาบ้านเราแล้วบ้านเรามองเราอย่างไรในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ไปทําแบบจําลองมาแล้วก็ดูศักยภาพทางเศรษฐกิจปรากฏว่าช่วง10ปีก่อนโควิดเราเติบโต3 3 5ถึง3.5%ค่าเฉลีย่ยใกล้เคียง กับทางธนาคารโลกนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจประเทศเราเติบโต3.2% 3-3.5เอามาบวกกันหาร2หาค่ากลางก็3.25ไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนปี2566-2567เติบโตอยู่ที่3%ซึ่งมีมุมมองนะครับจากทางผู้ว่าแบงค์ชาติดรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนร์นฤพุทธ ก็ไปกล่าวในงาน Meet the Press ก็คือทางผู้วาดกลางธนาคารแห่งประเทศไทยไปพบกับสื่อมวลชนบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะครับโตช้าเมื่อเทียบกับตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนศักยภาพของเราเหมือนกันถ้าอ้างอิงจากของแบงค์ชาติปรากฏว่าเราก็ยังเติบโตต,ต่ำกว่าศักยภาพดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำทำอะไรบ้างในมุมแบงค์ชาตินะครับปัจจัยก็จะมีทั้งเรื่องของทุนคุณภาพแรงงานคุณภาพการผลิต ณตอนนี้เราคงจะต้องกลับมาดูจริงๆว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติก็เคยบอกเองนะครับณขณะนี้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจณขณะนี้มันดีอยู่นะครับคงจะต้องไปดูในรายละเอียดและความหมายดีๆผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าควรจะต้องมีการลงทุนใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D ต้องทําอย่างต่อเนื่องคุณภาพแรงงานก็ได้ถ้าไม่ได้ลงทุนใหม่ ถ้าไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างมันก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราโตต่ำกว่าศักยภาพต่อไปนะครับส่วนอัตราการเติบโตต่างๆณนะตอนนี้คุณผู้ชมลองดูสิครับคงจะต้องรอลุ้นปี2567จริงๆว่าเราจะไปได้เท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ยังบอกว่าโอกาสไปถึง3%ยังมีอยู่ครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับจากกราฟิกถัดไปนี้ ทางรายงานของแบงค์ชาติพู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าเศรษฐกิจค่อยฟื้นตัวก็จริงแต่ในรายละเอียดแบงค์ชาติก็รับรู้เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับโดยยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจากรายละเอียดตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรก็จะดูอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ทั้งหลายที่ไม่ได้สังกัดกับแรงงานนอกภาคการเกษตร ก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายคนในโรงงานที่ไม่ได้ทำเกษตรกรรมเราก็จะเห็นรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมลองดูนะครับลูกจ้างนอกภาคการเกษตรณนะตอนนี้สักประมาณ10กว่าล้านคนไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอาชีพอิสระเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ค่าครองชีพคุณผู้ชมลองดูจากสีแดงสิครับค่าครองชีพปรับเพิ่มขึ้น7%กว่ากว่าตัวค่าครองชีพนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ กดดันการใช้ชีวิตของคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายได้เงินเดือนก็ไม่ได้ปรับเพิ่มตามหลายบริษัทหลายองค์กรตอนนี้เงินเดือนก็ไม่ได้ปรับขึ้นมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้คุณผู้ชมไล่เรียงกันดูนะครับรายได้ของแรงงานในภาคการผลิตต่างๆนะครับทั้งการผลิตกับการท่องเที่ยวเปรียบเทียบเป็นอย่างไรอย่างปี -66 ดึงชุดข้อมูลมา40ล้านคนนะครับภาคการเกษตรเรา12ล้านคนนอกภาคการเกษตร28ล้านคนแล้วลองดูจากรายละเอียดสิครับคุณผู้ชมคนที่อยู่ในภาคการเกษตรเราเป็น10ล้านคนแต่ว่ามีบทบาทกับสัดส่วนทางเศรษฐกิจของเรากี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แรงงานเราที่อยู่ตรงนี้พัฒนาอะไรต่อไปอีกได้บ้างขณะที่นอกภาคการเกษตรเป็นลูกจ้าง18ล้านอาชีพอิสระอีก10ล้านแล้วแตกลงมาเป็นรายละเอียดแบบนี้ ตัวนี้จะบอกอะไรกับเรา ตัวนี้บอกว่ารายได้ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระยังไม่ฟื้นกลับมาในช่วงก่อนเกิดโควิด -19 กนะครับก็จะมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็จะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะปรับโครงสร้างขณะเดียวกันนะครับภาคการค้าเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่กลับมาผู้ที่ทํางานในภาคการเกษตรก็เห็นเริ่มการปรับตัวที่ดีขึ้นเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะมีรายได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าบางกลุ่ม ยังเดือดร้อนอยู่ยังเปราะบางอยู่แบงค์ชาติก็เห็นเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี่คือรายละเอียดนะครับของทางธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยที่วันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมองตรงกันแหละครับว่าสุดท้ายต้องปรับโครงสร้างพัฒนาแรงงานพัฒนาคนเพื่อให้ประเทศไทยไปต่อและเติบโตได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับ เพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ